สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้งเมืองมาสริกเมืองมาสริกวันนี้เรามาเยี่ยมป้านะคะก็ตอนนั้นเราเคยมาเก็บใช่ไหมคะใช่มาเก็บเราเคยมาเก็บลูกเชอร์รี่ในช่วงที่มันออกลูกวันนี้เราพามาดูช่วงมันออกดอกใช่แต่ว่าโดนตัดไปหลายต้นใช่ไหมโดนตัดค่ะก็ปลูกต้นใหม่ค่ะอ๋อแล้วข้างหลังเรานี่เป็นต้นอะไรเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าเราจะมีดอกของต้นไม้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูเลยวันนี้อันนี้ต้นอะไรคะต้นเปรื่มภาษาที่นี่เขาเรียกเปรื่มใช่ไหมคะใช่ไหมคะเนี่ยใช่ออกดอกโอ้เนี่ยมันจะได้ผลผลิตดีมากเลยใช่ไหมคะลูกพีชโอ้โหลูกใหญ่บรรยากาศดีมากเลยป้ากระโดดหน่อยกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยมาดูต้นที่ตัดแล้วดูก็เรียงไว้อันนี้ต้นอะไรคะนี่ลูกเปรื่มเหมือนกันอันนี้ก็เปรื่มเหมือนกันเหมือนกันอ๋อนี่จะเป็นเปรื่มใหญ่นะคะสวยมากเลยตัดต้นที่ตัดออกเมื่อเดือนอ๋อที่ไม้นี่เห็นที่มัน40ปีเหรอใช่ที่ตัดต้น40ปีเหรอคะเนี่ยนี่ที่เหลือนี่เป็นเปรื่มหมดไม่ใช่หมดตรงนั้นเจอรี่ที่ปลูกใหม่อืมดอกขาวๆไกลๆนั้นต้นอะไรคะน่ะอันนั้นก็เปรื่มเหมือนกันเปรื่มเหมือนกันนี่เป็นต้นอะไรคะนี่ต้นแอปเปิ้ลนะคะตอนนี้เขากำลังจะเริ่มแทงยอดแทงดอกแล้วใช่ไหมคะนี่ต้นแอปเปิ้ลนะคะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะโอ้นี่ต้นเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่นี่ก็เชอร์รี่แล้วนี่ต้นใหม่แล้วปลูกใหม่โอ้นี่ก็เชอร์รี่ยังไม่ออกดอกใช่ไหมคะกำลังจะออกกำลังจะบานตุ้มๆออกเริ่มบานนั่นก็เชอร์รี่เหมือนกันโอ้ต้นใหญ่มีต้นเล็กที่ปลูกใหม่อ๋อยังมีต้นใหญ่ที่ไม่ได้ตัดอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ที่เราตัดทิ้งแล้วนะโอ้ยต้น40ปียังอยู่ค่ะยังอยู่นี่ต้นใหญ่นี่ยังเพราะว่าเป็นต้นที่อร่อยมากนี่ก็เปรื่มนะอันนี้ก็เปรื่มอุ้ยดอกสวยอ่ะดอกสวยมากเลยค่ะว้าวสวยมากเลยอุ้ยสดชื่นอ่ะนี่ค่ะอุ้ยด้านหลังสวยมากเลยด้านบนนี้เป็นเนี่ยค่ะต้นแพต้นพีชลูกพีชและลูกแพค่ะนี่อันนี้เป็นลูกพีชนะคะอยู่ตรงนู้นแพที่เพิ่งปลูกใหม่3ต้นอ่ะอ๋อนี่ลูกพีชดอกสวยมากเลยนี่เป็นต้นอะไรคะแพร์ต้นเปรนเปรนเปรนลูกแพรใช่ไหมใช่อ๋อนี่เขาปลูกใหม่ทดแทนเหรอคะนี่มันกี่ปีแล้วต้นขนาดเนี้ยคิดว่าเพิ่งปลูกค่ะเพิ่งปลูกแต่ว่ามันเป็นต้นที่มันเขาปลูกมากี่ปีแล้วคิดว่าปีนึงไหมปีแล้วไม่รู้กี่ปีรู้แต่ว่าเราไปซื้อมาก็มาปลูกนี่ต้นเชอร์รี่ที่40ปีใช่ไหมคะนี่ตอนนี้เขากำลังจะออกดอกแล้วหุยถ้าดอกขาวเต็มต้นอ่ะจะสวยมากเลยนี่ดอกเชอร์รี่นะคะสวยมากเลยบานนี่ตูมนี่หนึ่งบานเลยมันจะเป็นอย่างนี้
เป็นต้นวอลนัทที่เราเคยมาเก็บนะคะตอนนี้ไอ้ต้นใบเขายังไม่ออกเลยนะคะดูก็จะเป็นต้นเขายังไม่ตายใช่ไหมคะเนี่ย บรรยากาศดูสิดอกไม้สวยไหมคะธรรมชาติมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็ได้เอาดอกไม้สวยๆนะคะจากต้นผลไม้หลายๆชนิดมาฝากนะคะทั้งแอปเปิ้ลลูกพีชลูกแพรลูกพรัมแล้วก็ลูกวอลนัทนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆในช่วงฤดูใบไม้ผลิในต่างประเทศนี้นะคะก็เอาความสวยงามมาให้ได้ชื่นชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube Easy Easy ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ